สวัสดีครับช่างแรกนะครับพอดีว่านะครับมีคนเคยบอกให้รีวิวระบบของที่บ้านให้ดูหน่อยนะครับว่าต่อยังไงเป็นระบบไหนนะครับใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูทุกรายละเอียดการใช้งานของระบบที่บ้านผมเลยนะครับก่อนอื่นนะครับบอกเลยตัวนี้นะครับเป็นระบบHybrid Off-Grid ใช้แบ็กอัพทั้งบ้านเลยบ้านทั้งหลังเลยรวมถึงที่ทำงานด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวนะครับจ่ายไฟให้บ้านทั้งหลังเลยนะครับการที่เราจะทำแบ็กอัพฟูลแบ็กอัพเนี่ยหรือว่าจ่ายไฟให้บ้านทั้งหลังได้เราต้องดูโหลดเราด้วยนะครับว่าโหลดเราอินเวอร์เตอร์รับไหวไหมเราต้องดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะทำระบบHybrid Off-Grid แบบนี้ก็ต้องรู้จุดนี้ด้วยนะครับอย่างที่บ้านผมนะครับคำนวณดูแล้วอินเวอร์เตอร์ตัว Hybrid 8 กิโลวัตต์เอาอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็น Hybrid ยี่ห้อ GSL Energy นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับ DE On Off-Grid พวกนี้แหละนะครับตัวนี้ขนาด8กิโลวัตต์48โวลต์ Hybrid On Off-Grid นะครับตัวนี้อย่างที่บอกจ่ายกำลังได้8กิโลวัตต์หรือว่า 8,000 วัตต์นั่นเองนะครับซึ่งคำนวณแล้วนะครับทั้งบ้านทั้งหลังแล้วก็ที่ทำงานด้วยเนี่ยเพียงพอสบายๆ สำหรับตัว8กิโลวัตต์นะครับทีนี้นะครับมาดูแหลกตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะมีชุดนะครับชุดเมนเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีชุดเบรกเกอร์เก่าที่เป็นระบบเก่าผมนะครับตอนนี้ระบบบางส่วนถูกปลดการทำงานไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่มิเตอร์โหลดตัวเดียวเลยนี่เห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับโหลดที่ใช้งานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโหลดที่ใช้งานทั้งบ้านนะครับก็คือไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นนั่นแหละนะครับก็จะผ่านตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับนอกนั้นเบรกเกอร์พวกนี้นะครับถูกปลดออกหมดแล้วนะครับเพราะว่าปรับปรุงอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบใหม่อยู่นะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับเป็นตัว ATS นะครับนี่เป็นตัวเครื่อง ATS สำเร็จรูปนะครับไว้สลับระหว่างนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นกับอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งที่จะเอามาต่อสำหรับทดสอบระบบนั่นเองนะครับก็จะใช้ ATS ตัวนี้สลับนะครับต่อมานะครับเป็นโมดูลนะครับ Power Supply ตัวเก่าของระบบเก่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับปลดประจำการแล้วแต่ยังติดไว้อยู่นะครับไม่รู้จะเอาไปไหนเพื่อความสวยงามนะครับก็ติดไว้แบบนี้แหละนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้นะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นแบตเตอรี่ตัวพระเอกของเราตัวนี้ของ LVFU นะครับขนาด 51.2 โวลต์200แอมป์หรือว่าประมาณ 10.24 กิโลวัตต์นั่นเองนะครับแบตตัวนี้นะครับผมได้ทำรีวิวไว้แล้วใครอยากดูรีวิวแบบเต็มตั้งแต่แกะกล่องเนี่ยก็เข้าไปย้อนดูคลิปเก่าผมได้นะครับทีนี้เรามาดูตู้ไฟกันบ้างนะครับว่าผมยัดอะไรไว้ด้านไหนบ้างนะครับก่อนอื่นมันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่เป็นระเบียบนี่นะครับประจงประแจครีมไขควงก็ยังอยู่ในตู้อยู่เลยยังเดินระบบไม่เสร็จสักทีนะครับเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยนะครับมารีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับเบรกเกอร์ MCCB ตัวใหญ่2ตัวแรกนะครับอันนี้มาจากแบตเตอรี่นะครับเป็น MCCB Main ก็ว่าได้นะครับไฟที่ได้เนี่ยก็จะมาจากแบตเตอรี่ตัว10กิโลวัตต์นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าบัตรบาร์ตัวนี้นะครับบัตรบาร์นะครับออกจากบัตรบาร์ชุดแรกนะครับก็จะมาผ่าน MCCB ตัวนี้นะครับออกตรงนี้ก็ไปเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับ MCCB ที่มาจากแบตจะเป็นตัว200แอมป์ส่วน MCCB ที่ไปเข้าอินเวอร์เตอร์จะเป็นตัว150แอมป์นะครับทีนี้มาดูฝั่งแผงกันบ้างนะครับฝั่งแผงเนี่ยเนื่องจากว่าระบบผมมันต้องทดสอบเครื่องลูกค้าหลายๆตัวด้วยเพราะฉะนั้นนะครับแผง2ชุดผมจะแบ่งออกเป็นต่อมาเป็น4สตริงนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็น4ชุดดูเบรกเกอร์ก็ได้ง่ายกว่านะครับ1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดนะครับแผงทั้งหมดก็จะผ่านตัวฟิลนะครับผ่านฟิล DC ฟิลไฮโวลต์แบบเนี้ยเข้ามาแล้วก็เข้าเบรกเกอร์แล้วก็ออกไปเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเสิร์ชนะครับเสิร์ชโปรเทคชั่นผมปกติต่อไว้อยู่แต่มันมีการปรับปรุงระบบเลยถอดออกก่อนนะครับใครหลายคนสงสัยว่าไม่ใส่เซิร์ชหรอผมใส่อยู่นะครับนี่ติดไว้ข้างๆนะครับเดี๋ยวจะติดไว้ข้างๆถึงแม้มันจะช่วยไม่ได้ 100% แต่ผมก็ใส่ไว้ดีกว่าไม่ใส่นะครับส่วนสตริงนี้นะครับที่เห็นว่างอยู่ตรงนี้ยังไม่ต่อสายเตรียมสำหรับต่อแผงเพิ่มอีก1ชุดนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ชมเร็วๆนี้นะครับเราจะมีแผงชุดใหม่อีกชุดนึงมาเพิ่มนั่นเองเดี๋ยวรู้กันว่าเป็นแผงอะไรนะครับนี่ก็ต่อฟิวไว้แล้วต่อเบรกเกอร์ไว้แล้วนะครับ
ทีนี้นะครับเบเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบเกอร์สวิตช์นะครับสำหรับต่อแรงดันแบตเตอรี่เนี้ยส่งออกมาจุดนี้นะครับนี่เห็นไหม2ตุ่มเนี้ยนะครับเป็น DC output แรงดันจากแบตเตอรี่นะครับสำหรับไว้ต่อทดสอบเทสเครื่องอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับโดยผ่านเบเกอร์ตัวนี้นะครับ MCB ขนาด125แอมป์นะครับเบเกอร์อีกตัวนึงนะครับรับไฟมาจากบัตรบาร์ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์เล็กสำหรับป้อนไฟให้ชุดตรวจสอบแรงดันตัวนี้นะครับตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่แล้วก็สั่ง ATS สลับ AB นั่นเองนะครับสำหรับตู้ใบนี้นะครับก็คงมีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากก็ไม่เสร็จสักทีปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับบัตรบาร์นะครับพูดเรื่องบัตรบาร์อีกสักหน่อยนึงหลายคนบอกว่าเป็นห่วงเห็นมันชิดกันนะครับที่จริงมันไม่ได้ชิดกันมันเป็นระดับขั้นบันไดมันห่างกันพอสมควรอยู่นี่เห็นไหมมันมีระดับความห่างอยู่นะครับไม่ช็อตกันแน่นอนสำหรับใครที่หวาดเสียวก็ใช้แบบอื่นไปสำหรับผมใช้แบบนี้ก็ได้อยู่ยังได้อยู่นะโอเคทีนี้ไปตู้ถัดไปกันนะครับทีนี้นะครับตู้ใบถัดมานะครับตู้นั้นเดี๋ยวเอาตู้นี้ก่อนก็ได้นะครับตู้นี้นะครับเป็นระบบตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมันใช้งานอะไรยังไงเดี๋ยวดูคลิปจนจบก็น่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของมันคร่าวๆกันก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจุดนี้ก็เป็นแรงดันที่มาจากแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็เข้าบอร์ดโมดูลตัวนี้นะครับเป็นโมดูลต่ำต่อเต็มตัดนั่นเองนะครับเอามาอะแดปต์ใช้กันกับโมดูลของโซน็อปนะครับเมื่อนะครับแรงดันแบตเตอรี่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้โมดูลตัวนี้จะสั่ง ATS นะครับสลับ A หรือ B ตามแต่เราตั้งฟังก์ชันไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันในคลิปอีกทีนึงนะครับส่วนตู้ตัวนี้นะครับก็ ATS นะครับให้ดูหลายทีแล้วไม่มีอะไรนะครับเป็นแมกเนติก ATS ทั่วไปนะครับนะโอเคสลับ AB ไฟการไฟฟ้าอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นฝั่งโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับโอเคมาถึงตู้ใบนี้นะครับตู้ใบนี้เป็นฝั่ง AC นะครับโอเคด้านในก็จะประมาณนี้นะครับมาไล่กันคร่าวๆดูก่อนนะครับอาจจะไม่ลงลึกรายละเอียดเบรกเกอร์ทุกตัวนะครับเอาเบรกเกอร์ตัวแรกนะครับคร่าวๆก่อนก็คือเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับรับไฟมาจากฝั่งการไฟฟ้านั่นเองนะครับไฟการไฟฟ้าที่มาจากเมนเลยมาจากมอมิเตอร์เลยก็จะเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จ่ายไปให้เบรกเกอร์ลูกย่อยต่างๆนะครับก็จะมีโหลดบางตัวที่ผมแยกไว้ให้ใช้กับการไฟฟ้าอย่างเดียวเลยไม่ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์อย่างเช่นตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็จะใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับนี่สายมาจากการไฟฟ้าอาจจะดูเล็กหน่อยนะครับยังไม่เสร็จนะระบบต้องแก้ไขอยู่นะครับสายเบอร์6นะครับ THW เบอร์6มาจากการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบอร์16นะครับเดี๋ยวต้องเดินระบบใหม่อีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ที่มาจากตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนั้นนั่นเองนะครับก็จะเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านชิโนทัมเมอร์จำกัดกระแสไว้ประมาณ30แอมป์นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมา ATS ด้านบนนะครับไม่ใช่ ATS ต้องเรียกว่าTransfer Switch นะครับเป็นสวิตช์2ทางนะครับเหมือน ATS นั่นแหละแต่เราต้องใช้มือบิดนะครับเรียกได้ว่า MTS ก็ได้นะครับสลับแบบเมนวลนะครับไว้สลับนะครับไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นนะครับกับไฟอีกซอร์สนึงที่จะมาจากอินเวอร์เตอร์อีกตัวนึงสำหรับทดสอบเครื่องรีวิวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินระบบเดินระบบไว้เรียบร้อยแล้วเราแค่บิดลูกบิดมาเลือกฝั่งอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยสำหรับไฟ AC output ที่ได้จากอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็จะไปปั๊มน้ำออโต้นะครับอันนี้ไปห้องแม่ไปห้องน้องแล้วก็ไปร้านแล้วก็ไปฝั่งห้องที่เป็นห้องผมนะครับนี่3ชุดนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานทั้งบ้านนะครับระบบฝั่งตู้ AC ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับโอ้แค่รีวิวระบบคร่าวๆองค์ประกอบเนี่ยก็ปาไปหลายนาทีแล้วไม่รู้ว่าจะมีใครรับชมจนจบไหมนะครับทีนี้เมื่อเราดูองค์ประกอบทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกระบบกันว่าต่ออะไรยังไงบ้างระบบทำงานยังไงนะครับแล้วบริหารจัดการพลังงานยังไงนะครับ
เอาโอเคนะครับทีนี้มาเริ่มที่ตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับกับฝั่งแผงว่าเราต่อยังไงนะครับตัวนี้นะครับจะใช้งานเป็นออฟกริดนะไม่ได้ใช้งานเป็นไฮบริดก็คือตัว AC in เนี่ยจะไม่ได้ต่อเข้านะครับใช้งานแค่ฝั่งแบตเตอรี่กับฝั่งแผงนะครับมาดูค่าพลังงานฝั่งแผงนะครับเราจะต่อมาเป็น2สตริงอย่างที่บอกนะครับแผงรองกิสตริงที่1นะครับอนุกรมมา8แผงนะครับส่วนสตริงที่2เป็นมุลเลอร์โมโนฮับเซลขนาด8แผงอนุกรมมาเหมือนกันนะครับ350วัตต์8แผงนะฝั่งนี้นะครับในตอนผลิตพลังงานเต็มๆเนี่ยนะครับฝั่งนี้จะได้พลังงานอยู่เกือบๆ3,000 วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับฝั่งนี้อยู่ประมาณ 2,000 วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลิตพลังงานได้สูงสุดเนี่ยประมาณ 5,000 วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับสำหรับพลังงานฝั่งแผงรวมกัน2สตริงนะครับค่าพลังงานโดยเฉลี่ยต่อวันนะครับวันนี้เก็บได้อยู่ที่ 26.2 กิโลวัตต์นะครับค่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเก็บได้ประมาณวันละ20ถึง30กิโลวัตต์หรือว่าวันละ20ถึง30หน่วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เหลือ 85% นะครับก็ยังรันระบบอยู่นะครับพลังงานฝั่งแผงเริ่มผลิตได้น้อยลงแล้วนะครับโหลดตอนนี้อยู่ที่ 1,400 วัตต์นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเราต่อแผงเข้ายังไงกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับทีนี้เรามาดูระบบโดยรวมว่าผมต่อไว้ยังไงบริหารจัดการพลังงานยังไงนะครับผมใช้วิธีนะครับตัดต่อโดยใช้ระบบ ATS นะครับนี่นะอย่างที่บอกนะครับ AC การไฟฟ้าเนี่ยผมจะไม่ได้ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นนะครับเนื่องจากว่าการที่ต่ออินพุตการที่ต่อ AC input เข้าตัว inverter นะครับ output ของมันเนี่ยจะอ้างอิงตาม AC input เพราะฉะนั้นถ้าแรงดัน AC การไฟฟ้าไฟตกเนี่ย output เราก็มันจะตกตามไปด้วยนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไฟที่บ้านผมเนี่ยตกตอนเย็นมันจะการไฟฟ้าจะตกเหลือ160 170โวลต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับการไฟฟ้านะครับผมก็เลยไม่ได้ต่อเข้าเครื่องนะครับก็เลยมาต่อเข้าจุดนี้นะครับนั่นก็คือ ATS สลับไฟนั่นเองนะครับโดยนะครับการไฟฟ้าจะต่อเข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับเห็นไหมตอนนี้เราก็ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับมันก็จะรันจากอินเวอร์เตอร์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะเหลือประมาณนะครับ30-40% นะครับจากนั้นนะครับเมื่อแบตเตอรี่เหลือ 30-40% เนี่ยนะครับ ATS นะครับจะสลับมาใช้ฝั่งการไฟฟ้านั่นเองนะครับมันจะถูกตรวจสอบค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยผ่านกล่องตัวนี้นะครับด้านในจะมีโมดูลนะครับต่ำต่อสูงตัดอยู่นะครับเอาโมดูลตัวนี้นะครับมาบวกกับอุปกรณ์ควบคุม ATS นะครับมันจะสั่งตัดเมื่อเวลาเมื่อแรงดันถึงระดับ 51 โวลต์เห็นไหมนะครับผมตั้งให้มันสลับโหมดตอนแรงดันอยู่ที่ 51 โวลต์ซึ่งมาเปรียบเทียบกับค่าเปอร์เซ็นต์ SOC เนี่ยมันจะอยู่ราวๆ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อ SOC เหลือ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ ATS จะสั่งสลับจากเดิมใช้ไฟจากฝั่งอินเวอร์เตอร์มันจะสลับมาใช้ไฟการไฟฟ้าทันทีนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องต่อ AC การไฟฟ้าเข้าเครื่องก็ได้นะครับเพราะว่าป้องกันการมีปัญหาต่างๆด้วยผมก็เลยเลือกที่จะต่อเข้า ATS นั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนถ้าเราไม่ต่อ AC การไฟฟ้าเข้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับโดยการที่เลือกต่อ ATS ภายนอกแบบนี้ตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะไม่สามารถตั้งฟังก์ชันของ AC ชาร์จได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเผื่อถ้าใครต้องการฟังก์ชัน AC ชาร์จเนี่ยก็ต้องต่อ AC เข้าเครื่องแต่ผมไม่ต้องการผมก็เลยไม่ต่อ AC การไฟฟ้าเข้าเครื่องผมก็เลยต่อเข้าแค่ ATS นั่นเองนะครับทีนี้นะครับหลายคนถามว่าปกตินะครับผมจะดึง DOD ที่ 80% แต่ทำไมผมดึงแค่ 70% นะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วให้มันเหลือค่า SOC 30% นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าเราดึงไปแล้ว 70% ทำไมไม่ดึงจนถึง 80% นั่นก็เพราะว่านะครับผมยังเก็บพลังงานส่วนหนึ่งไว้ใช้ตอนเช้าด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าที่บ้านผมเนี่ยนะครับช่วงเช้าไฟจะดับบ่อยมากผมก็เลยเหลือพลังงานส่วนหนึ่งจากแบตเตอรี่ไว้แบ็กอัพในตอนไฟดับในช่วงเช้านะครับเมื่อ ATS นะครับ
ATS เมื่อแบตเตอรี่นะครับเหลือประมาณ 30% อย่างที่บอก ATS จะสลับมาใช้การไฟฟ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอยู่ดีๆการไฟฟ้าดับนะครับมันก็ยังมีพลังงานพอให้กลับมาใช้ฝั่งอินเวอร์เตอร์ได้จนถึงเช้านั่นเองนะครับตามแต่ว่าไฟมันจะดับนานแค่ไหนนะครับพูดง่ายๆว่าผมยังเหลือพลังงานอีกแก็บหนึ่งนะครับไว้แบ็กอัพในช่วงเช้านั่นเองไม่ได้ดึงมาใช้ทีเดียวจนหมดในช่วงแรกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแนวทางบริหารจัดการค่าความจุของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนอกจากว่าเราจะเหลือพลังงานส่วนหนึ่งไว้แบ็กอัพช่วงเช้าที่ไฟอาจจะดับแล้วนะครับการที่เราเหลือพลังงานไว้พอสมควรเนี่ยช่วงเช้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถกลับมาใช้ไฟในโหมดโซลาเซลล์ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดึงแบตเตอรี่เนี่ยจนหมดเกลี้ยงนะครับตอนเช้ามาเนี่ยนะครับเราจะต้องรอพอสมควรเลยนะครับกว่าระบบจะกลับมาทำงานกว่า ATS จะสลับมาใช้ฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับเราต้องรอบางที 9:00 น 10:00 นกว่าจะสลับมาแต่ระบบผมนะครับตามที่ได้ตั้งค่าไว้ทุกอย่างเนี่ยนะครับระบบจะกลับมาทำงานอีกประมาณ 8:00 น เช้าของวันถัดไปนะครับประมาณ 8:00 นเนี่ยระบบนะครับ ATS จะสลับมาใช้ฝั่งอินเวอร์เตอร์แล้วเพราะว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จขึ้นถึงระดับที่ผมตั้งไว้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมตั้งไว้เท่าไหร่นะครับระบบอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะเข้าใจได้นะครับนี่ผมตั้งไว้ประมาณ 53.5 โวลต์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แบตเตอรี่นะครับถูกชาร์จขึ้นมาถึงระดับ53กว่าโวลต์เนี่ยนะครับระบบ ATS จะสั่งสลับกลับมาใช้ฝั่งอินเวอร์เตอร์ทันทีนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับระบบแผงของใครว่าอาจจะสามารถชาร์จไฟได้เร็วแค่ไหนนะครับซึ่งของผมเนี่ยเท่าที่ติดระบบมาเนี่ยมันจะค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 8:00 นระบบก็เริ่มกลับมาใช้ฝั่งโซลาร์เซลล์แล้วนะครับจากนั้นก็ใช้งานจากนั้นก็ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ไปทั้งวันเลยจนถึงตอนเย็นเลยจนถึง ทุ่ม 2:00 นของอีกวันนึงเลยนั่นเองนะครับและอีกคำถามนึงนะครับพลาดไม่ได้นะครับถามมาบ่อยมากว่าแบตใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่จะใช้งานได้กี่ชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับการใช้โหลดและก็การบริหารจัดการแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งระบบของผมนะครับตามที่ได้รีวิวไปแล้วข้างต้นนะครับว่าเราจะตัดที่ประมาณ 30% เนี่ยเฉลี่ยแล้วมันจะใช้ไฟได้ถึงประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับระบบก็จะตัดการทำงานสลับไปใช้ฝั่งการไฟฟ้าถามว่าแบต10กิโลวัตต์ทำไมใช้ได้น้อยจังมันขึ้นอยู่กับโหลดที่ใช้นะครับบ้านผมแบ็กอัพแบบฟูลโหลดใช้งานทั้งบ้านเลยโดยดึงจากแบตตัวเดียวนะครับเฉลี่ยโหลดใช้งานอยู่ประมาณ 2,000 กว่าวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบตมันก็จะอยู่ได้ในระดับนึงก็คือประมาณ2ทุ่มกว่าๆนั่นเองนะครับส่วนใครนะครับถ้าบอกว่าถ้าอยากให้แบตอยู่กับเราเนี่ยจ่ายพลังงานได้จนถึงเช้าเราจะต้องใช้แบตเท่าไหร่เราจะต้องใช้แบตเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับโหลดที่เราใช้เราต้องรู้ว่า1คืนนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปกี่ยูนิตหรือใช้งานไปกี่หน่วยนั่นเองแล้วเราก็เอามาคำนวณกับความจุแบตเตอรี่นั่นเองเราก็จะได้ค่าความจุของแบตเตอรี่ที่เราต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันบอกไม่ได้ว่าแบตเท่าไหร่ถึงจะถึงเช้ามันต้องดูโหลดที่เราใช้ด้วยว่าเราใช้มากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับการรีวิวระบบในครั้งนี้นะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ